มื่อนี้จุดประสงค์ของการเปิดศูนย์ฝึกจำปีจำปาแม่นเป้าหมายและแม่นกันดาโครงการหนึ่งในการพัฒนากีฬาบันเต้ของสหพันธ์บันเต้แห่งชาติลาวพวกเขาซึ่งพวกเขาได้พัฒนาบึ้มคู่มือการชิดสอนให้ครูฝึกโดยเฉพาะเพื่อฝึกเด็กน้อยรุ่นอายุเยาวชนอนุชนจนถึงรุ่นใหญ่ฉะนั้นส่วนฝึกจำปีจำปานี้มีความหมายสำคัญสำหรับการพัฒนากีฬาบันเต้เนาะซึ่งพวกเขาเมื่อนี้ก็เป็นมือทบิทีจะเปิดเป็นทางการและจะนำไส้ปื้มลักสูตรตัวนี้ในโครงการดังกล่าวและโครงการดังกล่าวของเฮานี้คือว่าจะขยายไปทั่วประเทศคืออันสำคัญเป็นใน17แขวง17สหพันธ์ของแขวงต้องได้เปิดศูนย์ฝึกดังกล่าวและศูนย์ฝึกดังกล่าวนี้แม้นว่าพวกเขาจะได้นำไส้ครูฝึกที่มี4เลเซ่นขึ้นไปเนาะก็แขวงใดยังบ่ทันมี4เลเซ่นก็ต้องมีการมาเรียน4เลเซ่นของครูฝึกก็จะเป็นเบี้ยเฮ็ดงานคําอันนึงให้ครูฝึกที่เกี่ยวกับพัฒนาบ้านเต้ในขั้นท้องถิ่นนําซึ่งมีความสําคัญว่าเด็กน้อยตั้งแต่อนุต่ํากว่า8ปีต้องมีการฝึกให้มันถูกต้องและจะเป็นนักกีฬาที่มีความเข้มแข็งในอนาคตฉะนั้นส่วนจะเป็นยังจากเรื่องจำปีจำปาว่าจำปีจำปานี่เป็นเขาเคยนําไส้แล้วใน4เกมปี2009ฉะนั้นสหพันธ์บ้านเต้แห่งชาติลาวเนี่ยพวกเขาได้ตกลงก็จะนําไส้จำปีจำปานี่เป็นตัวมาสคอตให้เขาตัวนำโชคให้เขาเนาะแล้วมีความเว้าที่ว่าความฝันเป็นจริงให้เด็กน้อยหมายความว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญครับแต่ว่าเขาคิดว่าศูนย์ฝึกจำปีจำปานี่บ่แม่นย้อนแต่ว่าฝึกเฉพาะแต่สหพันธ์บาเต้เนาะเพราะเขายังขยายให้สโมสรอีกแล้วขยายพื้นต่างๆที่ว่าพวกเด็กมีความสนใจในอนาคตพวกเขากำลังเพิ่มคู่มือให้มันสำเร็จและเพิ่มคู่มือนี่แม่นพวกเขาได้มีการแนะนำจากคณะอนุกรรมการพัฒนากีฬาบันเต้คือดร.วันแก้วเป็นหัวหน้าเนาะต้องมากับมีท่านสมภูมิพงษาที่เป็นผู้ชี้นำแล้วก็มีครูฝึกระดับโปร2คนคือท่านสันตมุติและท่านชื่อว่าที่เป็นผู้ฝึกอาชีพชื่อว่ามาในคนคั่วเฮ็ดปึ้มดังกล่าวนำกันซึ่งใช้เวลาผ่านมาเกือบปีปลายเนาะจึงสำเร็จปึ้มดังกล่าวนี่และปึ้มดังกล่าวจะออกสู่สายตาครูฝึกนี่นะไม่ไหวนี่เพราะว่าเขากำลังจัดพิมพ์อยู่ระยะนี้และระยะนี้แล้วก็ครูฝึกเขายังใช้ครูฝึกของสหพันธ์บันเต้นี่เป็นพื้นฐานเป็นศูนย์ทบิทที่ว่าเปิดขึ้นและคิดว่าในต่อไปในแผนของพวกเขาในปี2021นี้คิดว่าจะเปิดเพิ่มอีกอย่างหน่อย1หา2จุดให้ได้1แต่ว่าครูฝึกที่จะเฮ็ดศูนย์ดังกล่าวต้องได้มาฝึกก่อนให้มีทักษะให้มันถูกต้องเพื่อจะไปสอนต่อๆน้องๆในอนาคตเจ้าขอบใจศูนย์ฝึกพวกเขานี่เป้าหมายว่ายังบ่มีการคัดเลือกมีแต่สมัครมาโลดสมัครแล้วสามารถเข้าไปเรียนได้เลยเพราะว่าขั้นตอนที่ว่าคัดเลือกหันขึ้นว่าแม่นในอนาคตจะเอื้อนว่าศูนย์ฝึกเป็นอะคาเดมี่หันหมายความว่าศูนย์มันระดับสูงกว่านี้อีกระดับนึงปัจจุบันนี้เป็นศูนย์ฝึกกีฬาบาเต้ซื่อๆสามารถเข้ามาได้เลยก็ยังบ่ฮู้พอตั้งแขวงต้องสมัครเข้ามาแล้วบางครั้งก็ต้องเบิ่งว่าแต่ละแขวงหันมีครูฝึกเพียงพอบ่ที่จะว่าเฮ็ดศูนย์นี้ได้เนาะพวกเขาจะต้องมีการคัดเลือกสิ่งที่สำคัญแต่ละแขวงต้องมีครูฝึกอย่างต่ำเป็น4ไลเซนส์ขึ้นมาข้าพเจ้าก็ขอฝากให้พ่อแม่ที่มีลูกๆเนาะที่สนใจกีฬาบันเต้อยากเล่นกีฬาบันเต้ก็เข้ามาหาสหพันธ์บันเต้ได้ในช่วงระยะนี้เรามาสมัครพวกเขาก็ยินดีต้อนรับน้องน้อยหลานๆน้อยที่ว่าต้องเรียนเล่นกีฬาบันเต้ให้ถูกต้องเนาะและมีสุขภาพแข็งแรงเป็นและมีหมู่เพื่อนร่วมชีวิตในกีฬาบันเต้นํากันเจ้าขอบใจ